ห้องผ่าตัดทั้งหมด12ห้องไปภาพไปออกที่ห้องประชุมห้องที่เดียวอันนี้มันมีระบบเดียวในโลกนี้คือบาร์โคตัวอื่นน่ะดีเลย์หมดนี่สิทธิ์ไลท์อันนี้สิทธิ์ไลท์สามารถเอาภาพเข้ามากล่องๆเดียว4ซอสจากโคมไฟจากห้องจาก PTZ หรือจาก Surgical Lamp จากอันเดอร์สโคปอะไรแท็บมาเสร็จแล้วมันก็จะเห็นซอสข้างหน้า4ตัวเห็นไหมเนี่ย1 2 3 4เข้ามาสามารถเอาพวกนี้ไปบอร์ดแคสได้เลยออกจากห้องผ่าตัดไปได้เลยเราจะนั่งอยู่ที่บ้านง่ายๆถ้าคนเคยใช้ Zoom เคยใช้ Microsoft Teams คล้ายกันแต่พวกนั้นมันแค่ซอสเดียวไม่ค่อยมันแค่ซอสเดียวแต่ของเรามีทั้งหมด4ซอสสามารถเอา4ซอสเข้ามาแล้วสามารถออกไปสามารถเชิญแขกใครก็ได้เข้ามาในตัว Nexit Lite ทำได้2คือเว็บสัมมนาเข้ามาเลยคลิกปุ๊บเข้าได้เลยหรือเข้ามาแล้วกดอนุมัติเป็นคอลเลบเรทหรือเข้ามาไม่สามไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่พูดคุยกันโต้ตอบด้วยการพิมพ์โต้ตอบด้วยการเขียนได้ส่วนอย่างว่า Nexit Lite เนี่ยคือเป็นซิสเต็มที่ใช้กับในการประชุมถูกต้องในการประชุมการเชื่อมโยงภาพและเสียงโดย Nexit เนี่ยแบ่งออกมาเป็นอีก3ใช่3โซลูชั่น3โซลูชั่นมี Nexit System ใหญ่ Nexit System ใหญ่ตัวใหญ่ที่ทำระหว่างห้องประชุมกี่ห้องก็ได้ห้องผ่าตัดกี่ห้องก็ได้เอามาคอมไบน์รวมกันผ่านสวิตช์ไฟเบอร์ก็คืออยู่ในห้องคอนเซ็ปต์ก็คือไปรวมกันอยู่ที่ห้องประชุมใช่ห้องประชุมใช่คอนเซ็ปต์มันก็คือเอาห้องผ่าตัดอย่างเป็นคอนเฟอเรนซ์รูมใช่ถูกต้องครับเอาห้องผ่าตัดทั้งหมด12ห้องไปภาพไปออกที่ห้องประชุมห้องที่เดียวซึ่งโซลูชั่นนี้องค์ประกอบก็คือการเดินสายไวริงใช่ก็คือการใช้ไฟเบอร์อย่างเดียวแล้วก็มีสเตชันของเขาเรียกว่าเป็นแอดมินเหรอใช่เป็นแอดมินสเตชันอย่างที่ผมเนี่ยนี่เป็นสเตชันในการคอนโทรลภาพและเสียงภาพเพื่อที่จะเข้าในห้องประชุมใช่ในห้องประชุมจะเลือกภาพได้จากซอสไหนก็ได้ซอสไหนที่เมื่อเรามี10ซอสผมจะเอา10ซอสในสลับจอก็ได้เลยมีจอ10ห้องผมเอาซอสภาพที่1ออกจอ2จอ3จอ4หรือสลับภาพกันก็ได้หมดอันนี้คือการบริหารภาพในห้องผ่าตัดบริหารผ่าตัดแล้วโซลูชั่นที่2ก็คืออินเตอร์วินชั่นอินเตอร์วินชั่นก็คือผ้าจอเดียวที่มันอยู่ในห้องรังสีรักษาใช่มั้ยใหญ่ๆจอที่แขวนอยู่ในซีลิ่งใช่มั้ยเอาภาพจากซอสที่ไหนก็ได้เข้าไปอยู่ที่ดูให้หมอผ่าตัดอ๋อดูทั้งประวัติคนไข้ดูทั้งภาพที่กำลังเข้าไปในแทงเส้นเลือดเข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือห้องอินเตอร์เวนชั่นเอาภาพจาก Excel จากคอมพิวเตอร์ไปออกจอด้วยเอาภาพประวัติคนไข้เอาภาพเอ็กซเรย์อันนี้รังสีรักษามีจอใหญ่จอเดียวจอ85นิ้วสมัยก่อนเขาเป็นจอเล็กๆจอ19นิ้วหลายๆจอแขวนอยู่บนชั้นใช่ไหมแล้วก็จับเลื่อนมาให้หมอดูใกล้ๆหน่อยเอ็กซเรย์แล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเวลามันมีหลายๆจอเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเป็นจอใช่ไหมมีหงจอบางทีแสงไม่เท่ากันนี่เก่าแล้วแต่ยังไม่เสียอันนี้ใหม่สว่างจ้าเลยแล้วดูลำบากขยายก็ไม่ได้ก็ต้องดูตามรูปไปแต่ของเรามันใช้จอ85นิ้วชัดเดียวแล้วบริหารภาพเช่นไอ้ภาพนี้เล็กๆพอไอ้ภาพนี้ใหญ่คนเดียวย่อภาพนี้ลงภาพนี้ใหญ่ขึ้นรวมทั้งแผลได้ด้วยเอาภาพแผลขึ้นมาด้วยได้ทั้งหมดแล้วสามารถบริหารเมาส์คีย์บอร์ดด้วยเช่นโต๊ะนั้นต่อคอมอยู่ผมเอาเมาส์ผมคีย์เดียวเลือกไปที่จอนั้นผมสามารถบริหารคอมพิวเตอร์แค่นั้นได้เลยมันแต่ว่าวิธีการเดินสายคือเนื่องจากเราต้องการภาพ 4K วิ่งที่ความเร็วสูงไม่มีแลกไม่มีดีเลย์ตัดปุ๊บเห็นภาพปั๊บเลย2กิโลก็เห็นภาพอย่างเงี้ยอันนี้มันมีระบบเดียวในโลกนี้คือบาร์โคตัวอื่นน่ะดีเลย์หมดตัว Nexit Lite ที่ทำบอร์ดแคสหน้าที่หลักคือการทำบอร์ดแคสมาซะสามารถทำบอร์ดแคสจากห้องผ่าตัดไปห้องประชุมได้ไปที่ไหนก็ได้บนโลกนี้นักเรียนแพทย์อยู่ที่มขต้องการดูห้องผ่าตัดจากจุฬาก็เอาซอสเนี่ยเข้าไปใส่ที่เป็น HDMI ไม่ว่าจะเป็นเอ็นโดสโคปหรือว่าจะเป็น Surgical Lamp เป็นกล้องจากหน้าคุณหมอ PTZ หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทำการเชิญแขกส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าส่งนี้ไปให้คนที่เข้าประชุมกดลิงก์ปุ๊บเข้าเลยไม่พอในโปรแกรมมันสามารถเขียนได้เนี่ยสมมติอันนี้นี่เป็นภาพผ่าตัดเนี่ยแล้วมันสามารถให้คนที่หนึ่งอยากจะคุยคุณหมอคนนี้อยู่มขไอ้ผ่าตัดตรงนี้สิบริเวณนี้ฉีดยาตรงนี้เข้าไปที่มีรูปฉีดเข็มฉีดยาอีกฝั่งก็เขียนเป็นสีของเขาได้ไม่ใช่แค่พิมพ์อย่างเดียวไม่ใช่แค่พิมพ์อย่างเดียวว่าโต้ตอบพูดเสียงหรือปิดซอสให้ดูแค่สามซอสพอปิดซอสอื่นไม่เห็นแล้วก็กดปิดซอสเปิดซอสบริหารจัดการภาพได้คนที่บริหารภาพคือแอดมินสามารถเปิดปิดภาพไหนก็ได้ให้หมอดูหรือเลือกภาพในขณะเดียวกันคนที่เป็นยูเซอร์ที่กดลิงก์เข้าไปเหมือนไอ้ซูมใช่มั้ยมันจะเป็น4ช่องเลยอยากดูคนนี้ใหญ่อยากดูคนนี้เล็กๆหรือไม่อยากดูคนนี้เลยอยากดูเฉพาะนี่ก็ได้หรือจะเรคคอร์ดก็ได้ใช้โปรแกรม OBS ในการเรคคอร์ดวิดีโอหมดอันนี้คือตัวทำบอร์ดแคสแบบ4 input
ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือซูมแบบ4ภาพพร้อมกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันจะเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างดีมากแล้วใช้ในงานได้หลายหลาก